อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำลายบนคุกกี้ดอกไม้มาฝากกันค่ะคุกกี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเห็นได้จากในร้านเบเกอรี่มักจะมีขนมชนิดนี้วางจำหน่ายคุกกี้เหมาะสำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกเนื่องจากเก็บได้นานนอกจากนี้ยังมีหลากหลายรูปแบบและมีรสชาติต่างกันให้เลือกไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ในสดคุกกี้ช็อกโกแลตชิพคุกกี้ธัญพืชคุกกี้แฟนซีเป็นต้นวันนี้เรามีเทคนิคการทำลวดลายบนคุกกี้ให้มีสีสันสวยงามน่ารับประทานมาฝากค่ะเทคนิคการทำลายบนคุกกี้ดอกไม้แป้งสาลีเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเพราะแป้งที่มีคุณภาพจะทำให้ได้คุกกี้ที่มีเนื้อที่ละเอียดกรอบเบาไม่แตกหักง่ายแป้งที่เหมาะสมได้แก่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะแป้งชนิดนี้ได้จากการโม้ข้าวสาลีชนิดอ่อนซอฟต์วีมีการลดขนาดของแป้งให้ละเอียดอย่างสม่ำเสมอและคัดเลือกส่วนของแป้งที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเพื่อที่จะได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพเหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆวิธีทำคุกกี้ดอกไม้ร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้การร่อนส่วนผสมจะทำให้ส่วนผสมต่างๆกระจายได้ทั่วส่วนผสมและลดการเป็นเม็ดตีเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลไอซิ่งให้ส่วนผสมพอเข้ากันไม่ตีมากเกินไปเพราะจะทำให้ขึ้นรูปขนมยากเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น5ส่วนส่วนที่1น้ำหนัก250กรัมเป็นสีขาวส่วนที่2น้ำหนัก50กรัมใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่3น้ำหนัก100กรัมใส่สีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่4น้ำหนัก100กรัมใส่สีผสมอาหารสีม่วงส่วนที่5น้ำหนัก50กรัมใส่สีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนผสมให้เข้ากันปั้นเนื้อคุกกี้สีชมพูสีม่วงและสีเหลืองเป็นลูกกลมตามขนาดที่ต้องการและปั้นเนื้อคุกกี้สีเขียวเป็นทรงใบไม้เตรียมไว้รีดคุกกี้สีขาวเป็นแผ่นขนาดเท่าๆกันวางเนื้อคุกกี้แต่ละสีเป็นรูปดอกไม้และใบไม้วางพลาสติกทับรีดให้เรียบกดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจากนั้นใช้ไม้ปลายแหลมกดรอบๆเกสรวางลงบนถาดอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ7นาทีนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทจับเรียงให้ชิดกันลดอุณหภูมิของเตาอบให้เหลือ300องศาฟาเรนไฮต์นำเข้าอบอีกครั้งนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพักไว้จนเย็นสนิทพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้คุกกี้ดอกไม้คุกกี้ที่มีเนื้อละเอียดกรอบเบาไม่แตกหักง่ายจากเทคนิคการทำลายบนคุกกี้ดอกไม้อย่าลืมไปลองทำดูกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ